ครับปีนี้เป็นปีที่ทางทีมสิงห์ออลสตาร์ได้ทำโครงการกับ5คณะแพทย์นะครับก็คือที่มหิดลศิริราชนะครับที่ธรรมศาสตร์ที่ขอนแก่นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจัดโครงการขึ้นมาชื่อโครงการเตะกับหมอเพื่อนำรายได้จากการแข่งขันแล้วก็จากการจัดงานเนี่ยไปช่วยคุณหมอในการทำหน้าที่ดูแลสังคมนะครับในการสร้างศูนย์สุขภาพแล้วก็เปลี่ยนจากโดยเรามีสโลแกนว่าเราอยากเปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้มอยากให้คนทุกคนได้หันมาดูแลสุขภาพร่างกายโครงการนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการเริ่มที่จะนำสุขภาพที่ดีไปมอบให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆทั้ง5โรงพยาบาล5มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ครับในครั้งนี้ดึงศิลปินพัฒนาตามาร่วมด้วยโดยปกติแล้วทางทีมสิงห์ออลสตาร์นะครับที่ทางคุณเต๋าดูแลอยู่คุณหนุ่มดูแลอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนก็จะประกอบไปด้วยทีมนักร้องแล้วก็ศิลปินนักร้องดาราแล้วก็นักกีฬาต่างๆอยู่แล้วซึ่งก็มารวมตัวกันด้วยจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือสังคมผ่านกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบก็คือบอล นะครับอาจจะให้คุณเต๋าอธิบายเพิ่มเติมให้นิดนึงครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรารวมครับศิลปินดารานักร้องแล้วก็นักกีฬานะครับไว้เป็นทีมเดียวกันซึ่งจริงทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ของเราเนี่ยก็จะเหมือนทีมฟุตบอลสิงห์อาสานะครับที่ช่วยเหลือสังคมเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2016นะครับแต่ปีนี้เรามีโครงการที่ชัดเจนแล้วเราอยากจะบอกว่าการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีตามเราด้วยนะครับการที่เราเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายคือการออกกำลังกายเนี่ยเอาคอเลสเตอรอลเอาไขมันอะไรต่างๆนะครับเราก็ควรจะต้องมอบสิ่งอะไรให้กับสังคมด้วยนะครับอย่างผมเชื่อว่าการทำบุญกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วรอความหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วมันเป็นมหากุศลนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเราได้พาร์ทเนอร์ใหม่นะครับก็คือคณะแพทย์นะครับ5มหาวิทยาลัยนะครับมีเชลซีฟุตบอลคลับซึ่งเด็กๆน้องๆเนี่ยจะได้ทักษะในการเตะฟุตบอลเทคนิคทำคลินิกฟุตบอลนะครับแล้วยังได้ประกาศนียบัตรเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะนี่เขาระดับโลกนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นมาคือเราได้จากศิลปินจาก Music Move นะครับซึ่งมาสร้างสีสันหลังคือเตะฟุตบอลด้วยนะครับแล้วหลังจากการแข่งขันเสร็จแล้วเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับเราก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่เราตั้งใจคือเราอยากทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมคือมันเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตหรือน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทุกคนครับพี่หนุ่มครับวอร์มร่างกายหรือยังก็อย่างที่พี่ก๊อฟแล้วก็พี่เต๋าเรียนไปนะครับว่าจริงๆแล้วทีมสิงห์ออลสตาร์เนี่ยเราได้ เกิดขึ้นมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับทาง Rural Delivery แล้วก็ทางคณะแพทยศาสตร์นะครับทั้ง5โรงพยาบาลแล้วก็5มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทาง Music Move ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเชลซีด้วยนะครับก็กีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ทำให้เรารู้จักวินัยรู้จักระเบียบนะครับแล้วก็รู้จักความสามัคคีเพราะเป็นกีฬาที่เป็นทีมนะครับก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่พวกเรารักแล้ววันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลคนไข้อาคารผู้ป่วยต่างๆอาคารของอาจารย์ใหญ่ต่างๆหรืออาคารเรียนต่างๆทุกๆด้านสวนสุขภาพคลินิกที่จะสอนฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวชนต่างๆนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องครับทั่วทั้งประเทศไทยนะครับก็ไปชมกันได้ที่สนามนะครับแล้วก็ร่วมทำบุญกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ